ที่ยวโลกเช็คลิสต์สัปดาห์นี้เราจะพาคุณมาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เวิ้นโจวเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของมณฑลเซ่อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะการเดินทางครั้งนี้เราเลือกเดินทางด้วยสายการบินแอร์ไชน่าใช้เวลาเดินทางเพียง3ชั่วโมง50นาทีเท่านั้นซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพเวินโจวถึงสัปดาห์ละ3เที่ยวบินเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังของเราก็คือสะพานไม้ซื่อซีเจียเหมยค่ะเป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงในปีค.ศ.1674ซึ่งจะสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะสะพานไม้โบราณอายุกว่า345ปีแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหมู่บ้านซื่อซีในเมืองไทชุนจุดประสงค์ในการสร้างสะพานเพื่อให้การเดินทางในหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้นเพราะในหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายเกาะมีลำคลองไหลตัดผ่านหลายสายค่ะก็ระหว่างทางที่เดินขึ้นมาก็จะมีเป็นร้านค้าก็จริงๆขายของคล้ายๆกับตลาดร้อยปีชาเชิงเซาเลยเชื่อแล้วแหละว่ามีความขลังมีความเก่ามีความแบบแข็งแรงมากๆอยู่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงปี1674แล้วก็ด้านปลายของสะพานนะคะเราก็จะพบกับรูปปั้นของ3ท่านนี้ค่ะบุคคลสำคัญทั้ง3ท่านที่ช่วยระดมเงินบริจาคได้แก่ท่านเฉินกัวหลงท่านหลิงจาห่วยและหลวงพ่อหมิงเตอร์ต้าชื่อพอสะพานสร้างเสร็จชาวบ้านจึงสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการค้าขายก็เลยเจริญเติบโตขึ้นด้วยพอเราข้ามสะพานมาแล้วนะคะเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ค่ะคือด้านในเนี่ยก็จะมีการจำลองสะพานไม้ต่างๆที่อยู่ในเมืองไทชุนนะคะที่เมืองจีนนะคะเขาจะมีการแบ่งระดับดาวสูงสุดเนี่ย5ดาวก็จะดูว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะได้1 2 3 4 5ดาวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการคมนาคมการเข้าถึงต่างๆโรงแรมที่พักร้านอาหารมีความอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่นี่ก็ได้รับการการันตีค่ะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว5ดาวช่วงที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็อากาศเนี่ยเริ่มจะหนาวแล้วแหละแล้วก็ถ้ามาที่ไทชุนช่วงนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะมีแค่ช่วงประมาณ20วันเท่านั้นเองถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมก็จะหมดแล้วเพราะว่าอากาศจะเริ่มหนักแล้วค่ะพอเราเดินขึ้นมานะคะอีกฝั่งหนึ่งของสะพานซื่อซีเจียเหมยเราก็จะมาเจอกับหมู่บ้านซื่อซีค่ะซึ่งตรงนี้นะเป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็คือเหมือนกับออกงบเนี่ยมารีโนเวทอะค่ะปรับปรุงให้หมู่บ้านเนี้ยมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วก็สองข้างทางในหมู่บ้านเนี้ยนะคะก็จะมีร้านค้าจะมีร้านชากาแฟร้านขายสมุนไพรจีนแล้วก็มีร้านไอติมร้านอาหารด้วยนะที่สำคัญเลยอะคือลักษณะของการตกแต่งเขาอะมันเหมือนในหนังจีนที่เราเห็นอะสมัยแบบจอมยุทธไหมอะถ้าใครมาแล้วแบบเตรียมพร็อพชุดจีนอะไรอย่างนี้มาแบบเจ๋งนะลองมาถ่ายแบบเนี่ยตรงถนนเนี่ยค่ะแล้วก็แอคท่าแบบเหมือนจอมยุทธอ่ะเท่สุดๆเลย
หมู่บ้านซื่อชีเข้ามานะคะก็จะเห็นสะพานอีกอันนึงค่ะซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันกับสะพานซื่อชีเจียเหมยเมื่อสักครู่นะคะคือที่นี่เป็นฝาแฝดกันค่ะเขาสร้างเหมือนกันแต่ว่าสะพานแห่งนี้จะมีความยาวของสะพานที่สั้นกว่าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นสะพานพี่น้องค่ะบรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านซื่อชีเป็นไงบ้างคะสำหรับโมนะคะชอบมากๆเลยที่นี่แล้วก็อยากจะแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยากให้คุณมาเช็คลิสต์ค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง Weekend Tour and Cargo Service การท่องเที่ยวเหวินโจวเหวินโจว Overseas Tourist Corporation Checklist Travel Service สอบถามโปรแกรมได้ที่ LINE @ Checklist Travel ทั้งทีเขาว่ากันว่าที่นี่มีน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่ขึ้นชื่อที่สุดในมณฑลเจ้อเจียงและเมื่อคืนเราก็มีโอกาสได้ลองแช่น้ำแร่กันด้วยล่ะค่ะที่นี่นะคะก็คือรีสอร์ทยู่หลงชานค่ะหรือถ้าจะเรียกง่ายๆนะคะภาษาไทยก็แปลว่ารีสอร์ทมังกรหยกค่ะที่นี่มีบ่อมากมายกว่า60บ่อเลยนะแล้วก็แต่ละบ่อเนี่ยจะมีสูตรของน้ำแร่เนี่ยผสมอย่างเช่นบ่อนี้จะเป็นบ่อน้ำแร่ผสมนมนะคะแล้วก็จะมีสูตรของสมุนไพรทิเบตสมุนไพรของภาคต่างๆของเมืองจีนแล้วก็ยังจะมีเป็นบ่อไวน์แดงบ่อไวน์ขาวหรือสูตรอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเลือกได้นะเพราะว่าที่นี่มีบ่อเยอะมากแล้วก็มีโซนที่เป็นอินดอร์เอาท์ดอร์เลือกกันได้เลยค่ะเดินทางจากโรงแรมโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อไปยังอุทยานเหยียนตั้งฉางซึ่งนับเป็น1ใน10ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนด้วยความสูงกว่า 1,150 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่สวยงามด้วยริ้วหินสลับทับซ้อนกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยมมาชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและยังเป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียงด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุทยานเยี่ยนตั้งจานค่ะและก็ที่สำคัญเลยเนี่ยโมมีผู้ร่วมทริปที่จะมาเที่ยวกับเราแล้วก็เดี๋ยวจะลุยไปกับเราจนจบการท่องเที่ยวของทริปนี้เลยนะนั่นก็คือคุณมาร์คนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโดนหลอกมาใช่ไหมโดนหลอกมาตอนแรกโมชวนบอกให้มาเที่ยวมาเที่ยวแต่ว่าไม่เป็นไรอยากมาร่วมสนุกด้วยก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะมาร์คครับจะไปหาโลเคชั่นเก๋ๆที่แบบว่าไม่ควรพลาดกับการมาเช็คลิสต์ที่เมืองจีนนะเมืองหวนโจวครั้งนี้นะคะโอเคไปแล้วเข้าไปดูในกันดีกว่าเข้ามาในที่นี้แห่งแรกเลยเราจะเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกลุ่มเขาที่เขาให้นิยามว่ามันเหมือนกบที่กำลังประชุมกันอยู่ฮะใช่ไหมโมมันจะลักษณะคล้ายๆกับกบอ้าปากอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจินตนาการตามภาพภูเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับกบประมาณ90กว่าตัวจะอยู่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับประชุมกันซึ่งอันนี้ต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงและอาจจะต้องแบบ
ยืนถ่ายรูปไกลหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะใกล้เกินไปกับการที่เราจะแบบมองเห็นภาพแต่ถ้าเราเดินหน้าไปอีกสักประมาณ10เมตรเนี่ยมันจะเห็นแบบเป็นภูเขาแบบแหลมๆเหมือนหัวกบอ่ะขึ้นมาก็จะนิยามตามสไตล์ของคนจีนเนาะเขาก็จะนิยามเทียบกับกบหรือสัตว์ต่างๆที่เขาคุ้นเคยอะไรวันนี้ก็อย่างที่นี่เขาก็นิยามว่ามันเหมือนรูปเหมือนกบที่กำลังประชุมกันครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงที่อุทยานเหรียญตั้งซานมียอดเขาที่สวยที่สุดอยู่2จุดนั่นก็คือยอดเขาลิงเหรียญและยอดเขาลิงฟงซึ่งจุดแรกที่เราจะขึ้นไปนั้นคือยอดเขาหลิงเหยียนนั่นเองค่ะตรงนี้เราเดินมาถึงจุดที่เป็นเหมือนจะเป็นจุดไฮไลท์ของหลิงเหยียนและก็ก่อนอื่นเลยตรงนี้มันจะเป็นวัดนะวัดประจำภูเขาหลิงเหยียนนี่แหละแต่ว่าไฮไลท์ของเราสุดเลยอ่ะมันจะเป็นวิวจุดชมวิวที่สวยมากแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปบนนู้นกันแล้วก็ไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยได้ยินเสียงคนร้องวิทย์วายก็ตลอดเวลาไม่รู้ว่าใช้เวลาประมาณ40นาทีกับการเดินขึ้นไปข้างบนเรารอข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีจะทําลายสถิติหรือเปล่านะคะที่สําคัญเราจะร้องเหมือนที่เขาร้องมั้ยเราได้ยินเสียงคนร้องตลอดเวลาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าตากล้องมาด้วยนะที่เดินขึ้นมานะคะก็จริงๆเขาทำบันไดแบบค่อนข้างดีเลยนะเดินง่ายแล้วก็ไม่ชันมากสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะก็คือเดินง่ายแล้วก็จะมีจุดแวะพักให้นั่งระหว่างทางอยู่เป็นระยะนะมีร้านชาด้วยมีร้านชาเฮ้ยคุณป้าบอกสวัสดีค่ะมีร้านชากาแฟแล้วก็มีของที่ระลึกอยู่ข้างล่างด้วยก็คือเหนื่อยแวะเบรกได้กดน้ำกินได้แต่ว่าเรายังวัยรุ่นเราต้องเดินต่อไปก็สะพานกระจกข้างบนนะคะมันก็จะมีทำเป็นซาวด์เอฟเฟคว่าเราพอเราเดินไปแปะปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเสียงเหมือนกระจกแปะเพิ่มความสนุกสนานหวาดเสียวให้กับนักท่องเที่ยวดูจะเดินบนบันไดมีจออยู่เนาะตื่นเต้นก็ที่เราได้สิ่งกรี๊ดนั่นจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูของจริงดีกว่าปะภูเขาหลินเหยียนนับว่ามีความสวยงามทางทัศนียภาพมากจริงๆค่ะแถมในช่วง4โมงเย็นของทุกวันยังมีการแสดงกายกรรมไต่จากเขายอดหนึ่งไปอีกยอดหนึ่งด้วยนะใครมาทันก็มาชมกันได้นะคะเห็นเราสองคนเดินขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วเขามีลิฟต์โดยสารให้บริการด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของที่นี่นะคะก็คือสะพานกระจกค่ะซึ่งจะเป็นสะพานกระจกใสๆให้เราได้เห็นพื้นข้างล่างนะก็สร้างความตื่นเต้นหวาดเสียวกันไปแต่ถ้าใครยังกลัวไม่พอนะหรือว่ายังตื่นเต้นไม่พอเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่องกระจกที่มีเอฟเฟคเป็นเสียงกระจกแตกอะค่ะเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้แบบให้นักท่องเที่ยวได้สนุกแล้วก็ได้แบบกรี๊ดกราดกันอะไรแบบนี้นะก็คุ้มค่านะกับการที่ได้ขึ้นมาถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีแบบเหนื่อยบ้างแวะพักบ้างแต่พอขึ้นมาแล้วอ่ะคือบรรยากาศอ่ะมันคุ้มค่าแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกหลายมุมเลยค่ะจริงๆยังขึ้นไปข้างบนอีกได้นะก็ถ้าหันหลังไปฝั่งโน้นเนี่ยก็จะมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมด้วยแล้วก็ใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมก็ขึ้นมาสักการะได้ค่ะพอลงมาจากจุดชมวิวแล้วด้านล่างเราจะพบกับวัดหลิงเหยียน
มีสวนหย่อมและร้านน้ำชาให้ได้นั่งพักเหนื่อยเราขอแวะสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสักหน่อยก่อนจะมุ่งหน้าไปยังยอดเขาหลิงฟงซึ่งใช้เวลานั่งรถโค้ชประมาณ10นาทีแล้วไปเช็คลิสต์กันต่อช่วงหน้าค่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนิตยสารเที่ยวรอบโลกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @เที่ยวรอบโลกสายการบินแอร์ไชน่าเช็คลิสต์ทราเวลเซอร์วิสสอบถามโปรแกรมได้ที่ LINE @เช็คลิสต์ทราเวลตอนนี้นะเราพาขึ้นมาอีกภูเขาลูกนึงชื่อภูเขาหลินฟงซึ่งจะอยู่ระดับความสูงมากกว่าหลินเหยียนเมื่อกี้เป็นไงคะเมื่อกี้นั่งรถขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นมาแบบว่าก็จะแบบว่าทางด้วยความที่ภูเขาเนาะก็จะแบบว่าโคตรเคี้ยวๆหน่อยก็ตื่นเต้นกันไปคือตอนนี้มัน 4:30 นแล้วก็ประตูเนี่ยจะปิดตอน 5:00 นแล้วก็รถเที่ยวสุดท้ายก็จะเป็น 5:00 นเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช่ต้องรีบไปดูกันต้องรีบไปนิดนึงค่ะหลิงฟงนับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแม้ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็วไปสักหน่อยแต่ไม่ต้องเสียดายไปค่ะที่นี่ยังมีทัวร์ชมเขายามค่ำคืนด้วยนะซึ่งเขาจะมีให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นใครสนใจก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้ค่ะก็ที่หลินฟงนะคะก็ยังคงมีจินตนาการกับการมองภาพภูเขาเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่ซึ่งจุดแรกเลยที่เราพบก็คือเป็นลูกเต่าค่ะเขาบอกว่าเต่าตัวนี้นะเหมือนกับออกมาทักทายนักท่องเที่ยวก็คือจะหันหน้าไปทางเคเบิลคาร์นะคะจริงๆอ่ะเราสามารถนั่งกระเช้าขึ้นมาข้างบนได้แต่ว่าพวกเราอ่ะชอบเสียวเราชอบนั่งรถแบบว่าให้มันดูตื่นเต้นนิดนึงแต่จริงถ้าเกิดนั่งเคเบิลคาร์ก็คือตรงวืดมาก็ถึงเลยจริงๆมันเป็นที่ไฮไลท์คือเขาจะชอบไว้ชมวิวตอนแบบพระอาทิตย์ตกเลยนะก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วมาชมวิวตรงนี้จากเมื่อกี้ที่เราไปอยู่อีกจุดนึงจากตรงนี้มามันไม่ไกลมากเรามาสิ้นสุดส่วนใหญ่ก็คือเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็สิ้นสุดจากตรงนี้ก็จะเป็นการจบวันที่เพอร์เฟกต์ของจุดตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนต่อค่ะตอนนี้เดินใกล้จะถึงสะพานแล้วไกลเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เนาะเขาก็จะสร้างวัดหรือว่าศาลเจ้าเนี่ยบนภูเขาซึ่งเราขึ้นมาเราก็จะเจอเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สะพานเหล็กค่ะบนยอดเขาหลิงฟงซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าให้สักการะแล้วก็พอเราเดินไปสุดทางสะพานเหล็กเนี่ยก็จะมีเป็นอีกสะพานนึงที่จะเชื่อมไปอีก1ยอดเขา
คือวิวสวยมากๆโดยเฉพาะแสงตอนเย็นเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วก็ถ้าใครมาเหวินโจนะคะก็แนะนำเลยภูเขาลินฟงเช็คลิสต ท้องกันที่ภัตตาคารสุดหรูระดับ5ดาวภายในการ์เด้นโฮเทลซึ่งนับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ดีที่สุดของเมืองเราก็ยังอยู่ที่เทียนซังสาที่เดิม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 นั่นแหละแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นร้านแนะนำก็ได้นะคะร้านนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟแบบเมนูคนรวยจะรวยยังไงเดี๋ยวจะพามาไปชิมกันว่ารวยที่ว่าเนี่ยจะเสิร์ฟเยอะเสิร์ฟจานใหญ่เสิร์ฟของหรูหรือว่าอะไรเนี่ยต้องไปชิมให้ได้เพราะว่าร้านนี้ดังมากๆในเมืองนี้ค่ะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นซีฟู้ดเพราะว่าที่นี่เขาคนมีตังค์กินซีฟู้ดกันประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วค่ะอาหารของเราแบบว่าอลังการเลิศหรูมากมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรทำบ้างคือคนท้องถิ่นคุณจินบอกว่าดูจากซีฟู้ดตรงเนี้ยตัวมันจะเล็กเห็นไหมเพราะว่าทะเลเขาอะไม่ได้ลึกเหมือนไทยเราถ้าไทยเราทะเลลึกอะตัวสัตว์มันก็จะโตใช่ไหมแต่ด้วยความที่ทะเลมันน้ำมันตื้นนะดังนั้นสัตว์เนี้ยหอยหรือกุ้งเนี้ยก็จะตัวเล็กประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่ามันมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เนี่ยมีภูเขาแต่ไม่ขึ้นภูเขาเขาใช้ภูเขาคือนั่งดูแล้วกินซีฟู้ดคือกินซีฟู้ดแล้วก็ชมภูเขาภูเขาไม่ได้ขึ้นไว้ที่นี่ประมาณนั้นฮะเดี๋ยวกินกันดีกว่าของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงธันวาคมแล้วก็ถ้าใครที่มาเลยธันวาไปแล้วก็อาจจะไม่มีให้ทานแล้วนะคะก็ต้องรอไปอีกปีนึงไปเลยแต่เราก็ต้องชิมอันนี้ห้ามพลาดเราขอปิดท้ายด้วยการทานอาหารอร่อยๆสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปเช็คลิสต์ที่ไหนในเหวินโจวติดตามได้ในรายการเที่ยวโลกเช็คลิสต์